ี่ค่ะแฟนคลับพี่ใหญ่โอ้โหนี่ไลฟ์สองไลฟ์เลยอ่ะแฟนคลับพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่เพิ่งเล่นอะไรนะไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นเมื่อกี้นี้กำลังจะทำอะไรตอนนี้กำลังจะลวกชาบูร้านที่ต้องชื่อว่ากินไก่กับข้าวเหนียวกินแซ่บกินแซ่บนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยกินแซ่บมีกล้อง1กล้อง2ด้วยนะฮะครับเตรียมรับภาพนะครับร้านนี้ต้องดูไลฟ์พี่ใหญ่ผสมกับยูกิไปด้วยนะร้านพี่ว่ากินอะไรอ่ะอะไรอ่ะโลกกินอะไรแหมถ้าไม่ถามช็อกโกแลตของใครครับของน้องมิ้นครับแต่มันเป็นเผ็ดอย่างเงี้ยผมกินช็อกโกแลตพีคมันเป็นพีคมันเป็นพีคด้วยเหรอพีคไม่กินช็อกโกแลตธรรมดาก็มันมีนะอันเนี้ยช็อกโกแลตพีคเหรอช็อกโกแลตผสมกินดูเลยผมว่าเผ็ดอ่ะคอผมผิดตัวว่าเป็นอะไรเพราะว่าเนี่ยกินดูแล้วพี่ยอดทำหน้าเอองงอยู่พี่ต้องหันมาถามพี่ยอดกินอะไรกินพริกเหรอเฮ้ยไม่มันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดเลยทำทำไมอ่ะพี่แตกปะเนี่ยเออมันทำไมต้องมีแบบนี้ตอนปลายมันจะมีงงงงทำขายเดี๋ยวไม่โคตรรู้มันจะมาคัดชื่อว่าอุ้ยเจอกันได้ไหมใจใจใจก็งงจริงไม่ดูไม่ดูแล้วอันนี้ในบ้านหน้าวัดกินด้วยอยากกินช็อกโกแลตกินไม่ได้เราไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วแล้วตกลงเมื่อกี้รสชาติอะไรอ่ะช็อกโกแลตไม่ใช่ชิพช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตใส่พริกชิลลี่ช็อกจริงเหรอช็อกโกแลตพริกเหรอเนี่ยเจ๊เขาเขียนชิลลี่ช็อกอันนี้คือแบบว่าตกใจทำพริกตกบนไอติมเอออร่อยออกมาเป็นรสนี้โหคนเยอะมากเป็นครั้งแรกที่เพิ่งมาเล่นนะเนี่ยครั้งแรกครับพี่ใหญ่ของโลกที่เราพิกไลฟ์ใหม่จ้ะทำไมอันนี้มันมีอยู่แล้วโอ้ยเยอะคนเผ็ดร้านเขาเนี่ยขายดีมากเปิดมาเนี่ยของเพียบนี่เอามา10กว่ากล่องนะปัจจุบันเนี่ยเหลือ6ขายดีมากเลยไม่ใช่แล้วหนูก็ทำมาเที่ยวเป็นไรเที่ยวกินอะไรอะไรก็เลยกินไม่ได้อ่ะไม่กินเอาให้พี่ต๋องกินคำนิดไม่เอาช็อกโกแลตใส่พริกจริงเหรอโคตรแปลกอร่อยมากใช่แล้วหนูก็แบบพี่โอ้กินอะไรทำไมแบบใครใครกระบอกอะไรเออเขาขายไปถ้วยครับแนะนำหน่อยขายแล้วยังไม่มีขายยังไม่มีขายอันนี้มาเป็นทดลองหนูก่อนหนูทดลองได้ครับกินไม่ได้เพราะว่าโอ๊กเลยเนี่ยแล้วทำไมมันเป็นพีคอ่ะพี่โอ๊กอ่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะมันเป็นพีคมันปลายปลายมันจะแบบอะไรกันเนี่ยมันเผ็ดเมื่อกี้หนูให้พี่โอ๊กกินช็อกโกแลตพีคแล้วแบบเขาทำหน้าแบบว่าใช่ไหมช็อกโกแลตพีคใส่พริกด้วยใส่พริกจริงๆแบบเผ็ดเลยพี่ก้องเผ็ดเลยรสชาติดีมากอันนี้ดีกว่าวิ่งลายอยู่เหรอเมื่อกี้อะไรวะอะไรโอ้ยอะไรช็อกโกแลตพริกคือพี่โอ้กินไปพี่โอ้ทำหน้าอร่อยเมื่อกี้ยังไม่โดนช้อนเลยโดนแล้วแป๊บนึงนะพี่ก้องคำใหญ่หน่อยพี่แล้วพี่จะคำใหญ่หน่อยคำใหญ่แล้วคนหลังจากลูกเลยกล้วยนี่กล้วยกล้วยอ่ะกล้วยนี่กล้วยมากเลยอร่อยไปแล้วกล้วยนี่ดูอาจจะดูสับสนวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงเฮฮากันนิดนึงหลังจากที่ละครจบไปก็เป็นการนัดมาพบเจอกันเพื่อสารสัมพันธ์มิตรภาพพี่ก้องนัดวันนี้พี่ก้องเลี้ยงหมดเลยร้านพี่ก้องอยู่ที่ไหนครับร้านแห่ง24ค่ะขายอะไรครับชาบูอร่อยมากมาอุ้ยกล้วยมากเลยกล้วยมากอยู่ปากซอยแค่นี้เดียวร้านกำแพง24นนก็ไลฟ์กันไลฟ์กันเต็มที่ไปหมดนายสามต้องเตรียมเล่นละครเองทีเดียวต้องรับสวิตช์เข้ามาเลยอ้าว5 4 3 2อร่อยไม่ต้านมองสบู่อร่อยมากไอศกรีมอร่อยมากค่ะจ้ามีขายที่ร้านติดแบงค์ด้วยจะดูหน้าโอ้อร่อยมากพี่เล่าทำมันอร่อยมาก
อร่อยจริงจริงเฮ้ยยังไม่ฟันงออ่ะมันแข็งครับพี่จะต้องกินให้หมดภายในวันนี้ใช่ไหมเป็นแหละบ๊ายบาย